เราลากันไปในภาพอาชีพเส้นทางทำกินสักหน่อยอันเนื่องมาจากกระแสสับเปลือกมีกรณีหญิงสาวชาวจันทบุรีหน้าตาดีอายุ30ได้รับการสืบทอดอาชีพสับเปลือกมาจากคุณพ่อได้4 เดือนพ่อไปสับเปลือกพ่อบอกพ่อเริ่มจะไม่ไหวสุขภาพไม่ดีอยากให้คุณเนยท่านนี้เนี่ยมาช่วยรับสืบทอดอาชีพตัดสินใจลาออกจากงานแล้วมาฝึกสอนให้คุณพ่อฝึกเป็นสับเปลือกและปัจจุบันช่วยพ่ออย่างเต็มตัวแล้วท่านผู้ชมเมื่อก่อนหน้านี้ก็เคยไปตามพ่อมามั่งประมาณปี1 ปีค่ะที่ตัดสินใจไปทำก็คือพ่อเริ่มแก่เริ่มไม่ไหวอะค่ะบางทีมีงาน2 งานเนี้ยเขาทำไม่ทันก็ต้องให้หนูไปช่วยทำไม่ยากเลยค่ะคือต้องใช้ความจำแม่นมนต้องแม่นมนค่ะมนนี่คือคาถาใช่ค่ะคาถามีคาถาเส้นโลงก่อนจะเอาศพเข้าโลงแล้วก็มีเส้นเมนเส้นเตาอะค่ะเจ้าภาพว่าอะไรไหมไม่ตอนนี้ยังไม่เคยเจอเลยค่ะคือมีแต่คนแบบเป็นจริงๆเหรออะไรเงี้ยแบบเก่งเนาะแบบตอนนี้เจอแต่คำชื่นชมเยอะมากเลยค่ะเพราะเขาไม่เคยเห็นมั้งคะหนูอ่ะยังไม่เคยเห็นผู้หญิงทำถ้ากี่ศพนับไม่ยังนับไม่ถ้วนเลยค่ะก็ทำได้หมดทุกอย่างนะคะก็คือเอาศพเข้าโรงเส้นโรงแล้วก็รอเส้นเมนเผาเงี้ยค่ะคือได้หมดแล้วเห็นไปโกยด้วยเปิดฝาเมนมาแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะมันต้องพลิกศพตลอดอ๋อต้องพลิกอายุเพียง30ปีได้ระดมวิชาความรู้จากคุณพ่อเพื่อจะสืบทอดวิชานี้สืบต่อไปนี่ไม่กลัวใช่ไหมแล้วไม่เคยเจอแล้วเจ้าตัวบอกเลยวิชาอาชีพนี้ครั้งหนึ่งก็ไม่แพงนะไม่เกิน 3,000 แต่เป็นวิชาอาชีพซึ่งสืบต่อจากคุณพ่อและเป็นอาชีพที่ไม่ต้องไปแย่งกับใครเพราะไม่มีใคร